นมปังไส้กรอกนะคะขึ้นรูปทรงดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะความนุ่มค่ะนี่ความนุ่มนุ่มๆฟูๆเลยนะคะทำไม่ยากค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะรบกวนกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพิ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะเพิ่นใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามที่นุ่มค่ะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เปิ้นตีเป็นไข่เจียวก่อนนะคะเราค่อยชั่งนะคะชั่งมา30กรัมไข่ไก่ที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทาหน้าขนมค่ะจากนั้นน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีนะคะเมื่อน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ยีสต์นี่เปิ้นเก็บยีสต์แบบนี้นะคะนี่จะหมดห่อแล้วด้วยนะแบบนี้ค่ะตัดรูเล็กๆไล่ลมให้ดีมัดหนังยางเข้าตู้เย็นแค่นี้เองนะคะเพิ่นสามารถใช้ยีสต์ได้จนหมดห่อห่อหนึ่งนี่ประมาณ 2-3 เดือนนะคะเนี่ยหลายๆคนถามว่ายีสต์ไม่ตายหรอไม่ตายค่ะเพราะว่าเราละลายเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเจือจางแล้วไม่มีปัญหานะคะใครไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานดีหรือเปล่ารอให้ยีสต์ทำงานเล็กน้อยก่อนก็ได้นะคะแต่เพิ่นมั่นใจว่ายีสต์เพิ่นไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเพิ่นจะใส่แป้งเลยค่ะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะแต่นวดมือได้แน่นอนค่ะนะคะสูตรนี้ถ้าแป้งใครแฉะมากนะคะสามารถเติมแป้งได้เล็กน้อยแต่ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะนะคะเติมแป้งมากเกินไปเดี๋ยวสูตรจะเพี้ยนนะคะนะเมื่อหมดผงแป้งแล้วนะคะเพิ่นใส่เนยนิ่มอุณหภูมิห้องค่ะหรือใครจะใช้เนยเย็นๆก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเมื่อใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวแป้งจะหายแฉะนะคะใครนวดเครื่องนวดให้ฟิล์มเลยนะคะใครนวดมือใช้เวลานิดนึงนะคะนวดสลับฟาดจะฟิล์มไวใครนวดไม้แบบเปิ้ลนะคะเปิ้ลใช้เวลาอยู่ที่ 15-17 นาทีนะคะนะเปิ้ลใช้ดันไปข้างหน้านะคะพลิกกลับมาดันไปข้างหน้าแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้นะคะดันพลิกกลับมาแล้วก็ดันแบบนี้นะคะนวดจนเนียนเลยค่ะเปิ้ลนวดนะคะจนเขาเนียนดีแล้วนะคะนี่ก็ร่อนออกจากโถแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งเลยค่ะใส่น้ำมันลงในอ่างผสมเล็กน้อยค่ะกันติดนะคะทาให้ทั่วค่ะแล้วก็ทาที่โดนี่โดเขาก็เหนียวยืดหยุ่นดีก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้ฝีมากมายอะไรนะคะให้กลมตึงดีนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาออกมาขึ้นรูปกันนะคะเพิ่งตัดแป้ง 48-50 กรัมนะคะ8ก้อนนะคะการที่เราตัดแป้งให้เท่าๆกันเนี่ยนะคะจะมีผลตรงที่เวลาขนมปังสุกเขาจะสุกพร้อมๆกันนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคลึงแป้งเป็นก้อนกลมนะคะแล้วพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวค่ะก่อนที่จะขึ้นรูปจากนั้นนะคะคุมผ้าพักเอาไว้ค่ะให้กลูเตนคลายตัวนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีดขึ้นรูปกันนะคะเปิ้นหยิบขึ้นมา1ชิ้นนะคะนะคะขนาดให้กว้างเท่าไส้กรอกค่ะยาวเล็กน้อยม้วนค่ะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะตัดไส้กรอกค่ะจับบิดนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะเอา
เขามาไขว้กันค่ะเพื่อไม่ให้โดหลุดนะคะจะเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะจะได้เป็นดอกไม้6แฉกแบบนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถาดอบค่ะจากนั้นนะคะตัดตรงกลางก่อนค่ะ1นะคะแล้วแบ่งเป็น2 3ส่วนด้านบน3ส่วนด้านล่างนะคะบิดค่ะแป้งดึงหน้าเล็กน้อยแล้วบิดแป้งค่ะเอาอันหัวกับหางนะคะดึงมาวางสับหว่างกันค่ะจะได้แบบนี้นะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะวางเรียงบนถาดอบค่ะบนครึ่งรูปเสร็จหมดทุกอันแล้วนะคะจากนั้นนะคะนำไปพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งประมาณ 3-40 นาทีนะคะในรอบนี้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนอบนะคะเพิ่นจะทาหน้าด้วยไข่นะคะในส่วนที่เหลือจากโดนะคะหน่อยนึงกับนมค่ะเล็กน้อยนะคะเพิ่นใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน่าจะได้นะคะคนให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะทาบางๆด้านบนค่ะโอเคเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะใครจะโรยซอสมะเขือเทศมายองเนสได้เลยตามชอบนะคะเพิ่นจะโรยต้นหอมบางๆนะคะใครจะโรยชีสด้านบนก็ได้นะคะเช่นพาร์มาซานพาร์เมซานอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะจากนั้นก็โรยงาค่ะงาบางๆจากนั้นนะคะนำครบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะนี่สีสวยน่าทานเราทาด้วยเนยละลายนะคะจากนั้นนะเดี๋ยวเราเอาออกจากถาดเลยนะคะพักให้เย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วค่อยจัดเสิร์ฟค่ะหรือจัดเสิร์ฟตอนร้อนๆกำลังอุ่นๆก็อร่อยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปั้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ปั้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ